สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าสีผมในเรื่อง Dragon Ball เนี่ยมันมีความหมายหรือมีไอเดียมาจากอะไรกันบ้างซึ่งถามว่ามันน่าสนใจไหมก็จริงๆก็ไม่นะแต่ก็ถามกับตัวเองว่าอยากจะรู้ไหมก็จริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเพราะไอ้สีผมใน Dragon Ball เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีอิทธิพลมากๆกับเด็กสมัยก่อนเพราะการที่ทำให้ผมสีเหลืองๆหัวตั้งๆเนี่ยสามารถฮิตได้เนี่ยบอกเลยว่ามันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าถ้าเบ้าหน้าไม่ได้แล้วไปทำสีผมทำทรงผมแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ายับแม่ยับแน่นอนแต่ถ้าใครใจกล้ามั่นหน้ามั่นโหนกพอก็ทำเลยสำหรับผมทรงนี้สีผมทรงนี้แล้วก็ส่งมาที่แฟนเพจเลยเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นเนี่ยหน้าแฟนเพจให้เลยก็ถือว่าเป็นรางวัลความดีเด่นและการของความใจถึงเนี่ยของพี่แกในการที่จะตัดผมทรงนี้และส่งมาให้ผมเนี่ยไปโพสต์ลงหน้าแฟนเพจกลับมาเข้าเรื่องของเราก่อนดีกว่าก่อนที่คนในช่องเนี่ยจะถูกผมเนี่ยหลอกนะครับให้ไปทำสีผมเนี่ยกันมากกว่านี้ซึ่งแน่นอนเลยว่าเหตุผลตอนเด็กๆเลยเนี่ยที่เราวาดฝันไว้ว่าอาจารย์ทุยามะจะตอบมาเนี่ยก็คงจะคลาสสิกคงจะเท่แล้วก็รู้สึกขนลุกขนชันยิ่งกว่าปวดขี้แน่นอนแต่พอได้ฟังเหตุผลเนี่ยบอกเลยว่าปวดตับเลยนะฮะเพราะว่าเหตุผลที่แกให้มาเลยเนี่ยบอกว่าโอ้โหอาจารย์ทำไมทำลายความฝันวัยเด็กของผมขนาดนี้คือบางทีเนี่ยอาจารย์ก็ตอบเท่ๆคลิปลุกตัวเองหน่อยก็ดีนะงั้นเรามาเริ่มที่สีผมแรกกันก่อนเลยสำหรับซูเปอร์เซย่าเนี่ยที่ผมเนี่ยสีเหลืองโดยสาเหตุที่ซูเปอร์เซย่าเนี่ยทรงผมสีเหลืองเนื่องจากว่ามังงะดราก้อนบอลเนี่ยมีการทำงานซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าพวกพระเอกเนี่ยทรงผมสีดำจะต้องมีการลงสีดำซึ่งผู้ช่วยของอาจารย์ทุยามะเนี่ยก็คือจะต้องขยันขันแข็งในการลงสีมากๆโดยอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่หวังดีปนขี้เกียจคือการเปลี่ยนทรงผมโกคูเนี่ยให้กลายเป็นสีเหลืองซะและโดยการที่วาดมังงะก็คือไม่ต้องลงสีทับสีดำไปแล้วจึงทำให้เราเนี่ยเห็นโกคูเนี่ยกลายเป็นผมสีเหลืองในตำนานถึงทุกวันนี้เพราะความขี้เกียจของอาจารย์แกแท้ๆเลยว่าด้วยสีเหลืองในพีคเลยใช่ไหมเราไปดูสีแดงสีต่อไปดีกว่าโดยคำถามเนี่ยถูกถามแหละครับว่าทำไมร่างซูเปอร์เซย่าก็อตถึงมีผมเป็นสีแดงโดยอาจารย์แกก็ตอบไปเลยว่าก็แค่เพราะว่ามันเป็นสีที่ดูแข็งแกร่งผมเคยใช้สีเหลืองมาแล้วแหละในอดีตที่ผ่านมาแต่ส่วนสีฟ้าเนี่ยก็ดูไม่ค่อยจะแกร่งสักเท่าไหร่ซึ่งสีแดงมันจะเข้าใจได้ง่ายเลยหรือว่ามันโคตรแกร่งมากๆแล้วก็ภายหลังอาจารย์ทุยามะก็ทำผมสีฟ้าเนี่ยไม้แข็งแกร่งกว่าสีแดงอาจารย์แล้วที่พูดมาก่อนหน้านี้เท่ๆเนี่ยมันคืออะไรเหรออาจารย์ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีบทสัมภาษณ์จากมังงะเล่มที่1นะครับโดยสัมภาษณ์อาจารย์โตโยทาโร่เนี่ยคนที่วาดดราก้อนบอลนะครับก็สัมภาษณ์แล้วครับว่าทำไมเนี่ยถึงใช้สีฟ้าในภาคของฟรีเซอร์โดยอาจารย์ทูยูทาโร่ก็บอกแหละว่าก็ในภาคของบิลเนี่ยเคยใช้ไปแล้วไงสีแดงก็เลยคิดว่าก็ควรจะอัปเกรดเป็นสีฟ้าได้แล้วนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทูยามะเนี่ยแกเนี่ยไม่อยากได้สีฟ้าหรอกแกอยากให้เป็นสีขาวแต่มันดันไปชนกับซามัตสิไอซามัตเนี่ยผมมันสีขาวอยู่แล้วไงการที่จะให้เพลงผมขาวไปด้วยซามัตผมขาวไปด้วยมันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยก็เลยพับโปรเจกต์นี้ไปก่อนซึ่งไอนี้ก็หมายความว่าอัลตร้าอินสติ้งที่เราเห็นนะครับหัวเงินๆขาวๆเนี่ยก็คือเป็นโปรเจกต์ต่อมาที่เขาใช้นะครับในศึกประชันพลังนั่นแหละครับผมคิดว่าทุกคนนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วแหละครับว่าหัวแต่ละสีในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันบ้างซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็บอกเลยแหละครับว่าก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองก็แล้วแต่คนจะชอบเลยว่าจะชอบสีเหลืองสีแดงสีชมพูหรือสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ชอบมันไปซะเพราะว่าอย่างน้อยนะครับมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของดราก้อนบอลไปแล้วและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นว่าชอบสีไหนเนี่ยบอกมาเลยพิมพ์มาเลยว่าชอบสีไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็ใครนะครับสนใจฟิกเกอร์หรือสินค้าโมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับสามารถกดติดตามได้ที่แฟนเพจผม Over Review ดราก้อนบอลสำหรับวันนี้แค่นี้ละกันสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับ